วัสดีครับสวัสดีค่ะพัชราจตุรงค์ศรีพัฒน์ค่ะณพลกฤษณภูติครับผมค่ะวันนี้เรามีสัมมนาดีๆมานำเสนอให้กับทุกท่านนะคะครับชื่อสัมมนาอะไรนะครับสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมเดินทางไปดูงานที่เมืองอี้อูค่ะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว้าวพูดถึงโอกาสนะครับตลาดที่จีนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองเป็นโอกาสของโลกเลยนะครับถูกต้องและวันนี้โอกาสก็ได้มาถึงพวกเราแล้วครับค่ะเพราะว่าที่เมืองอีอูนี่เป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของโลกเลยถูกต้องค่ะโอ้โหครับมากกว่า 2,500 ไร่ครับและมีร้านค้ามากกว่า 75,000 ร้าน 75,000 ร้านโอ้โหยังไงบ้างคะแค่10ล้านก็เดินจะไม่ไหวนี่ 70,000 เลยนะครับใหญ่ประมาณไหนดีครับรู้จักเมืองทองธานีใช่ไหมเมืองทองธานีชาเลนเจอร์25เมืองทองธานีโอ้โหแค่เมืองทองธานีอันเดียวก็เดินทั้งวันแล้วนี่ตั้ง25เลยนะครับครับแต่ราคาเทคนิคในการเป็นช็อตคัทหรือทางลัดนั่นเองต้องเราจะพาท่านไปที่ร้านค้าที่จะทำให้ท่านได้สินค้ากลับมาประเทศไทยครับโอ้โหครับโดยทีมงานของท่านอาจารย์ตัตพลจันทร์นรงค์ใช่ซึ่งท่านมีประสบการณ์นะครับหลาย10ปีเลยในการนำพานะครับพวกเราในการพาไปทัวร์นะครับพาไปดูสินค้าและร้านที่เหมาะสมนะครับตามความต้องการของเราโดยไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีเลยเพียงแค่กี่วันนะครับประมาณ4วันประมาณ4วันเท่านั้นเองนะครับแล้วเราไปดูกันนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของเส้นทางตะลุยแดนมังกรนะครับวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคุณโอ้ตอนนี้หนาวมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีควันออกจากปากในทุกท่านเลยนะคะหนาวมากตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอี้อูนะครับซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญในการทำการค้านะครับอี้อูมีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงฮะครับนี่คือเมืองอันดับหนึ่งของมณฑลเจ้อเจียงนะครับครับและที่นี่อี้อูนะครับเป็นเมืองที่เป็นฐานการผลิตและก็การค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจีนก็หมายถึงในโลกนั่นแหละใช่ครับนั่นแหละครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งละอันพลาน้อยที่มหัศจรรย์มากนะครับที่นี่มีพื้นที่ในการขายถึง 1.5 ล้านตารางเมตรนะครับใหญ่มากมากโอเคคุณอันนี้ครับข้างในมีสินค้าประเภทอะไรบ้างแล้วราคาถูกแพงยังไงครับค่ะที่อีอูนะคะเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตถุงเท้านะคะที่คนจีนนะคะทั้งประเทศใช้มากกว่า 75% นะคะแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มจิวเวลรี่นะคะกลุ่มแฟชั่นรวมถึงนะคะสินค้าเบตเตอร์เลตอะไรอย่างอื่นนะคะสินค้าบ้านเราที่เอามาขาย20บาทโอเคเพราะงั้นเราไปดูกันดีกว่าแม่นะเดี๋ยวแสดงว่าบอกว่าบ้านเรา20บาทแสดงต้นทุนมันต้องต่ำไปกว่านั้นถูกไหมแล้วมันจะต่ำเท่าไหร่น่าสนใจมากเห็นไหมครับว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่อลังการมากเลยครับในการทัวร์ที่จีนครั้งนี้ครับจากในคลิปวิดีโอนะคะที่ก็เห็นแล้วว่าการเดินทางไปครั้งนี้นะทั้งแอดเวนเจอร์ทั้งได้โอกาสในการเป็นเป็ดครับไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหาสินค้าและร้านเองเป็นปีครับอาจารย์ท่านพาไปตรงอยู่แล้วจากท่านอยากได้สินค้าแบบไหนร้านแบบไหนไปตรงจุดเลยเพียงแค่4วันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านสนใจโอกาสดีๆนะคะคสมัครได้นะคะคที่นี่นะคะครับข้างล่างนี้เลยนะครับตามอินโฟเมชันข้างล่างนี้เลยนะครับโอกาสมีมาแล้วติดต่อสอบถามที่สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับท่านได้อย่างแน่นอนค่ะครับไปเที่ยวด้วยกันครับผม